วิธีการย้ายข้อมูลหรือย้ายรูปภาพที่อยู่ในมือถือของเราย้ายจากมือถือมาในคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องใช้สาย USB ตัวนี้ให้มันยุ่งยากต่อจากเครื่องโทรศัพท์แล้วมาที่คอมพิวเตอร์ของเรามันเป็นการยุ่งยากมันเป็นการยุ่งยากที่เราจะต้องใช้นะครับวิธีการที่จะแนะนำครั้งนี้ก็คือเรามีการย้ายรูปภาพหรือโอนถ่ายข้อมูลรูปภาพโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆเลยครับวิธีการทำง่ายๆตามนี้เลยครับเรามาดูวิธีการนำรูปภาพจากโทรศัพท์ของเราย้ายไปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในกรณีที่เราอยากจะใช้รูปภาพโดยที่เราไม่ต้องใช้สาย USB ต่อจากโทรศัพท์มาที่เครื่องง่ายๆโดยที่เรามีสัญญาณ Wi-Fi ใช้ที่บ้านของเราวิธีการก็คือเวลาเราใช้งานเนี่ยในคอมพิวเตอร์เราเนี่ยต้องใช้ช่องสัญญาณที่มันมี Wi-Fi เดียวกันกับโทรศัพท์มือถือครับอย่างกรณีนี้เป็น Wi-Fi ชื่อนี้แล้วเราก็มาดูที่โทรศัพท์ของเราให้มันตรงกับ Wi-Fi ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราวิธีการนะครับเราก็กดไปที่Google Chrome เปิดขึ้นมาแล้วเราก็ค้นหาคำว่า Snapdrop ตัวนี้ครับกดขึ้นมาพอกดขึ้นมาแล้วก็จะเห็นเป็นเว็บไซต์ตัวนี้ Snapdrop ตัวนี้ครับตัวสัญญาณตัวนี้ แล้วเราก็กดขึ้นมาก็จะเห็นเป็นรูปแบบตัวสัญญาณ Open Snapdrop on ตัวนี้ครับมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้หลังจากนั้นเราก็มาเปิดตัว Snapdrop เหมือนกับในคอมพิวเตอร์ของเราจากมือถือเราก็เปิด Google Chrome ขึ้นมาในมือถือของเราแล้วเราก็พิมพ์ค้นหาคำนี้ครับ Snapdrop ตัวนี้กดขึ้นมาเขาก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ของ Snapdrop ตัวนี้ก็กดขึ้นมาคือในเครื่องโทรศัพท์ของเรากับคอมพิวเตอร์จะเป็นสัญญาณตัวเดียวกันจะเป็นเว็บไซต์ตัวเดียวกันตัวนี้ทีนี้วิธีการที่เราจะนำรูปภาพจากโทรศัพท์มาไว้ในคอมพิวเตอร์ของเรากดไปตรงนี้กดไปตรงสัญญาณตัวนี้ครับกดขึ้นมาเขาก็จะถามเราเลือกการทำงานเราก็ไปเลือกรูปภาพที่อยู่ในแกลเลอรี่ของเราหรือเราจะใช้กล้องถ่ายรูปก็ได้กล้องวิดีโอก็ได้เราก็เลือกไปที่เครื่องมือเลือกสื่อตัวนี้กดปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะไปดูที่แกลเลอรี่ของเราที่เราเก็บรูปภาพไว้กดขึ้นมาแล้วก็ดาวน์โหลดเราดูรูปภาพที่เราจะใช้นะครับไปตรงนี้สมมติว่าผมจะใช้รูปภาพตัวนี้กดตัวนี้หลายรูปก็ได้นะครับแล้วก็กดเรียบร้อยตัวนี้ครับรูปก็จะมาปรากฏที่รูปที่เราเลือกก็จะมาปรากฏอยู่ที่คอมพิวเตอร์ของเราเขาก็จะมีสัญญาณเขาก็จะมีตัวเลือกให้เราเซฟเราก็กดเซฟแล้วเขาก็จะดาวน์โหลดข้างบนเห็นไหมครับตัวนี้ถ้าเราอยากจะดูว่ารูปเราอยู่ที่ไหนในกรณีที่เราเซฟกรณีที่เราจะดาวน์โหลดเข้ามาในหลายรูปภาพเนี่ยเขาก็จะถามให้เราเซฟนะครับแล้วก็กดเซฟแล้วเราก็กดเซฟกรณีมาสักครู่เนี่ยเรานำมา3ภาพนะครับแล้วเราก็ไปดูรูปภาพว่าที่เราย้ายจากโทรศัพท์ของเรามาในคอมพิวเตอร์เนี่ยรูปภาพนั้นอยู่ที่ไหนนะครับก็เข้าไปดูในโฟลเดอร์ตรงดาวน์โหลดตรงนี้ครับกดดาวน์โหลดขึ้นมาเราจะเห็นว่ารูปภาพที่เราเลือกเนี่ยเข้ามาอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วเห็นไหมครับตัวนี้
และวิธีการที่จะย้ายรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของเรามาไว้ในมือถือก็มีวิธีการทำครับไปดูครับทีนี้วิธีการที่เราจะนำรูปภาพในคอมพิวเตอร์มาใส่ไว้ในมือถือของเราก็ทำเหมือนกันเราก็ย้อนไปที่ตรงนี้ครับมันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ในคอมพิวเตอร์ของเราเรากดขึ้นมาแล้วเราก็ไปเลือกรูปภาพที่เราจะส่งไปที่มือถือพูดว่าผมมีรูปภาพตัวที่เราจะใช้นะครับใช้รูปภาพตัวนี้เราจะใช้รูปภาพตัวนี้เรากดรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของเราจะมาอยู่ที่มือถือของเราแล้วเห็นไหมครับด้านซ้ายนี่คือมือถือรูปภาพจะมาอยู่ที่มือถือของเราหลังจากนั้นเขาจะถามว่าให้เราเซฟเราก็กดเซฟดาวน์โหลดแล้วลองเปิดดูนี่รูปภาพที่เราย้ายจากคอมมาอยู่ที่มือถือของเราก็จะมาอยู่ในแกลเลอรี่ของเรานี่ก็คือวิธีการย้ายรูปภาพไม่โดยที่เราไม่ต้องใช้สาย USB ต่อกับเครื่องแค่เราใช้ตัวสัญญาณ Wi-Fi ให้มันตรงกับเครื่องที่เราจะต้องใช้แค่นั้นนี่ก็คือวิธีการย้ายรูปภาพหรือการใช้รูปภาพจากมือถือไปสู่คอมพิวเตอร์ของเราก็ง่ายๆลองไปทำกันดูนะครับ